คือเมื่อก่อนนั้นผมเคยรับราชการครูมาก่อนแล้วก็เคยทำธุรกิจค้าขายล้มนะครับล้มจากธุรกิจค้าขายในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่จนไม่มีเหลือไม่มีข้าวจะกินเลยแหละแล้วทรัพย์สินทุกอย่างก็โดนยึดหมดแล้วทีนี้ผมมาฟื้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะจากพระราชดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าหัวคำว่าพอมีพอกินในเมื่อปีพ.ศ.243นะครับผมก็ได้ยึดพระราชดำรัสนั้นมาแล้วก็มาเริ่มทำจากคนไม่มีกินผมเคยลำบากถึงขนาดว่าไม่ได้กินข้าว2 วันก็เคยเพราะว่าไม่มีกินนะครับทีนี้พอเรากลับมาทำแล้วเราค่อยๆทำโดยที่เราไม่ได้ยึดว่าเราจะได้มีรายได้จากส่วนไหนจากตัวใดเราก็ทำมาเรื่อยๆนะครับทำมาเรื่อยๆจนในปัจจุบันนี้จนถึงปัจจุบันนี้รายได้ที่เข้ามาจากผลที่จากผลงานที่เราทำจากความมุ่งมั่นพัฒนาจากความตั้งใจมั่นที่เราได้ทำมาก็พัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้ตอนนี้นั้นเราสามารถอยู่ได้เรียกว่าจากคนไม่มีกินจากคนไม่มีอนาคตคือไม่ทราบว่าเราจะมีรายได้จากส่วนไหนแต่ในปัจจุบันนี้นั้นเราอยู่ได้อย่างสบายอันนี้มันไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าเราไปตลาดเนาะเป็นดินที่ซึมน้ำหรือว่าซับน้ำแบบหนึ่งตอนได้นะครับปาดเข้าไปแล้วเอาแกลบเอาปาดเข้าไปครึ่งแล้วครับเอามาอุ้มได้ปูไว้เองแต่กินเข้าใจก็จะไม่มีปัญหาครับได้ยินดีบริการทุกคนนะครับจุดเรียนรู้นี้ผมอยากเรียนว่าผมเชื่อว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ตกลงต่ำสุดแล้วก็ฟื้นขึ้นมาโดยที่เขามีความมุมานะและก็พื้นดินในตรงนี้นะครับถ้าท่านดูจะเป็นดินที่แทบใช้ไม่ได้เลยแต่เขาปลูกพืช18ชนิดอยู่ตรงนี้นะครับมีมะม่วงมะพร้าวมะนาวส้มโอมะละกอพืชผักเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เกือบทุกชนิดอยู่ในนี้คือเกษตรกรมาดูแล้วเอาไปทำไม่ทำน้อยกว่าทำมากถ้าเขามาเห็นแล้วเขาจะต้องทำThank you.
สวนผมสวยไหมครับสวยฮะอะไรนะเต้นไม่เป็นไรคนเราก็ต้องเดี๋ยวจะเช็ดแก้มให้ไปไปเข้าห้องน้ำมาไงเนี่ยอันนี้มันติดเดี๋ยวจริงๆนะนี่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 อันนี้จริงอันนี้ช่วยช่วยเพราะเดี๋ยวเราจะมีกอดจูบรูปคำกันอีกครับ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 หันหน้าท่านผมไม่ไหวแล้วไปเลี่ยงเดี๋ยวนี้นะมันเอาไปขายเอาไปปลูกว่าเนาะจับ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 อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ได้เนาะมันจะพังสะไฟนะติดต่อโอ้เยอะแยะนะครับก็ผมไปเดินดูทุกฐานนะครับเดินดูมาแล้วก็ประทับใจอยู่ที่ส้มโอส้มโอหน่วยใหญ่มากนะครับหน่วยใหญ่มากส้มโอแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็หมูนะครับการเลี้ยงหมูได้หลายอย่างเนาะค่ะมันมีตั้งเจ็ดฐานเนาะค่ะเพราะว่าเขาเป็นเกษตรกรเนาะค่ะก็เลยมาเบิ่งว่าโมงนี้เนาะค่ะเพิ่นว่าเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเนาะค่ะมันจะมีหมูเห็ดเป็ดไก่เนาะค่ะป้าได้มานี่เนาะประทับใจฐานที่มีไก่ดำนะคะเพราะว่าเลี้ยงไก่อยู่แล้วเนาะค่ะแต่ว่าเป็นไก่พื้นบ้านบ่แม่นไก่ดำเนาะค่ะก็เลยมีโรงสีอยู่ก็เลยคิดประทับใจที่ไก่ไก่ยัง2ตัวนี่หดตั้งว่า700เนาะค่ะก็เลยตัวนี้แหละค่ะประทับใจหลายเนาะค่ะทำไมถึงอยากมาที่นี่ก็เราเป็นเกษตรนะครับถ้าเป็นเกษตรก็สนใจงานด้านการเกษตรอยู่แล้วไปดูมาหลายที่ก็แปลกไปคนละที่นะครับมาที่นี่ก็ได้ความรู้เยอะโดยเฉพาะการปลูกต้นมะละกอนะครับเข้าใจเยอะใส่ท่อนะเพราะว่าตามปกติแล้วผมจะปลูกใส่พื้นธรรมดานะครับแต่มาได้ความรู้อีกเยอะหลายอย่างนะตอนที่ดูไปยังชื่นชมเลยว่าความคิดของคนที่เขาทำนี่เนี่ยมีความคิดสูงมากแล้วก็ประสบการณ์คงจะเยอะคิดว่าจะเอาไปทำต่อนะครับถ้าทำได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ดูไปก่อนศึกษาไปก่อนเอกสารพวกคนนำไปเยอะนะครับเอกสารนำไปเยอะเกือบทุกเรื่องอยากให้จัดงานอย่างนี้บ่อยๆไหมก็บ่อยนะครับอยากให้ทำบ่อยๆจะได้เพิ่มภูมิปัญญาของเราในการที่เราจะเอาไปทำดูครั้งเดียว2ครั้งเนี่ยไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่แต่2ครั้ง3ครั้งขึ้นไปก็ดีนะครับดีความรู้จะได้แน่นขึ้นเวลาไปทำก็มันคงจะไม่พลาดการจัดงานครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าถามว่าเกษตรกรที่มาก็ได้ความรู้จากหลายๆกิจกรรมหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรนะครับตั้งแต่เขาใช้เหมือนกับฐานความรู้แต่ละฐานนี่ทุกคนได้ความรู้และมีความพอใจในการจัดงานครั้งนี้อย่างดียิ่งนะครับหลังบางส่วนอาจจะเกินความคาดหมายด้วยซ้ำ
ถึงจะมีอุปสรรคบ้างบางส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถามว่าได้และกับกรมส่งเสริมเดินทางถูกด้วยขณะนี้ให้กับเด็กคนมาเรียนรู้ด้วยตัวเองในกิจกรรมที่กรมสร้างไว้กระทรวงสร้างไว้ครับผม